ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปิดข้อความแบบพุทนะครับข้อความแบบพุทหรือว่าการแจ้งเตือนนะครับที่เด้งมาหน้าจอโทรศัพท์เรานะครับกรณีเวลาเราไปติดตามพวกไอเพจใน Facebook นะครับเพจต่างๆนะครับแล้วมันก็บางเพจเขามีไลฟ์สดมีอะไรนะครับบางทีหลายๆเพจเข้าก็มันก็เด้งขึ้นมาเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับบางทีก็มันจะเด้งข้อความแจ้งเตือนมานะครับพาเราหงุดหงิดนะครับบางทีเราอยากจะปิดนะครับอยากจะนึกอยากจะดูก็อยากจะเข้าไปดูเองนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปิดข้อความแจ้งเตือนนะครับในที่นี้จะเป็น Facebook ในคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับสําหรับ Facebook ในคอมพิวเตอร์นะครับให้คุณเปิด Facebook เลยครับพอเปิด Facebook เสร็จนะครับให้คุณมาดูที่สามเหลี่ยมนี่ครับพอคลิกที่สามเหลี่ยมนี้เสร็จให้คุณมาที่การตั้งค่าแบบที่ไฮไลท์ไว้เนี่ยนะครับให้คุณคลิกที่การตั้งค่าพอการตั้งค่าเสร็จคุณจะเห็นแถบด้านซ้ายเนี่ยครับเต็มไปหมดเลยนะครับให้คุณมาที่คลิกที่การแจ้งเตือนคลิกที่การแจ้งเตือนเสร็จนะครับพอคลิกที่การแจ้งเตือนเสร็จนะครับให้คุณมาดูที่ตัวนี้เลยครับวิดีโอนะครับในที่นี้มันจะเปิดอยู่นะครับมันจะเปิดอยู่กรณีถ้ามันมีข้อความแจ้งเตือนแบบไลฟ์สดนะครับเด้งขึ้นมาบ่อยๆแปลว่าไอ้ตัวนี้มันถูกเปิดอยู่นะครับให้คุณมาปิดครับปิดคราวนี้ข้อความแบบพุทธนะครับในที่นี้ผมจะไม่อธิบายมากนะครับว่าพุทธข้อความแบบพุทธมันรายละเอียดมันคืออะไรยังไงแต่จริงๆมันก็คือข้อความแจ้งเตือนนะครับโดยเราไม่ต้องเข้าไปรีเฟซข้อมูลนะครับแบบสมมติบางทีเราถ้าไม่มีข้อความแบบพุทธเข้ามาบางทีเราต้องเข้าไปรีเฟซหรือเข้าไปดูเองนะครับแต่ข้อความแบบพุทธเนี่ยมันจะแจ้งเตือนเข้ามาเลยนะครับให้เราสามารถไปกดดูไปอะไรแบบง่ายๆอย่างนั้นเลยประมาณอย่างนั้นนะครับถ้าเราปิดเนี่ยมันก็จะมีไม่มีข้อความเด้งขึ้นมาให้รำคาญใจเรานะครับถ้าอยากจะเปิดก็ลากไปทางขวานะครับเปิดนะครับถ้าอยากจะปิดนี่อีกก็ SMS นะครับในคอมพิวเตอร์นี่จะละเอียดนะครับจะตั้งค่าได้ละเอียดมากนะครับแต่ถ้าเป็นในมือถือมันจะไม่ละเอียดขนาดนี้นะครับในมือถือนี่บางทีปิดทั้งหมดนะครับเดี๋ยวต่อจากคลิปนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับนี่กรณีถ้าปิดหมดนะครับไหนๆก็เข้ามาหน้านี้ครับก็จะแถมอย่างถ้าเราอยากจะปิดเนี่ยข้อความพูดแบบความคิดเห็นนะครับความคิดเห็นเวลาเราอาจจะไปคอมเมนต์หรือเพื่อนคอมเมนต์อะไรตามเพจต่างๆหรืออะไรยังไงนะครับถ้าเราอยากจะปิดก็ปิดเนี่ยแต่ว่าถ้าคุณปิดแล้วนะครับต่อไปนี้คุณต้องมาคลิกเหมือนกับรีเฟซเองนะครับที่การแจ้งเตือนรูปกระดิ่งข้างบนเนี่ยนะครับก็เลือกเอากันครับจะแท็กเตือนความจำกิจกรรมการอัปเดตจากเพื่อนคำขอเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะวันเกิดเราไม่อยากจะรู้นะว่าใครเกิดวันไหนเราก็ปิดไปเลยครับมันจะไม่มีแจ้งเตือนอะไรทั้งนั้นนะครับกลุ่มวิดีโองานกิจกรรมเพจที่คุณติดตามกลุ่มนี่ก็คือกลุ่มที่เราไปติดตามนะครับสมมุติเอาคุณอยากจะกลุ่มเนี้ยกลุ่มสมมติกลุ่มเนี้ยนะครับกลุ่มนี้นะครับเราอยากจะปิดเลยนะไม่ให้มันมีแจ้งเตือนอะไรเราก็มาที่นี่เลยปิดทั้งหมดนะครับก็คลิกที่เรียบร้อยนะครับหรือจะเอาเฉพาะไฮไลท์ก็คลิกมันก็จะถ้าปิดเนี้ยก็จะปิดทั้งหมดนะครับหรือว่าจะเอาเฉพาะไฮไลท์นะครับก็มาที่นี่ก็คลิกเรียบร้อยนะครับนี่ก็ง่ายๆนะครับอันนี้ในกรณีเป็นกลุ่มนะเพจที่คุณติดตามนะครับเป็นเพจเนี่ยเพจเนี่ยเราอยากไม่อยากจะให้มันเด้งแจ้งเตือนอะไรมาเลยก็คลิกปิดง่ายๆครับสำหรับวิธีการปิดและเปิดข้อความแจ้งเตือนแบบพุทนะครับใน Facebook ในระบบคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวต่อจากคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปวิธีการปิดการแจ้งเตือนใน Facebook ในมือถือนะครับเดี๋ยวตามดูต่อกันเลยนะครับสำหรับวิธีการปิดการแจ้งเตือนนะครับการไลฟ์ Facebook นะครับจากพวกไอเพจต่างๆนะครับใน Facebook ในมือถือนะครับสำหรับวิธีการปิดนะครับให้เปิด Facebook ครับพอเปิด Facebook เสร็จใช่ป่ะครับให้คุณมาที่เนี่ยครับข้างบนเนี่ยครับด้านบนเนี่ยนะครับที่เป็นขีด3ขีดเนี่ยนะครับเลื่อนลงมาครับที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับมาที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวเสร็จคลิกที่การตั้งค่าอีกนะครับจะเห็นหน้าต่างอย่างนี้นะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆเลยครับเลื่อนลงมาเสร็จเนี่ยครับ
คุณจะเห็นคำว่าการแจ้งเตือนนะครับที่รูปกระดิ่งนะครับให้คุณคลิกเข้าไปเลยครับถ้าคุณจะปิดทั้งหมดนะครับสมมติบางทีมันเปิดไว้อย่างนี้อยู่นะครับคุณจะปิดทั้งหมดเลยนะครับมันจะไม่มีการแจ้งเตือนอะไรเลยนะครับให้คุณเลื่อนมาทางซ้ายแต่ถ้าคุณจะปิดแค่ไอ้ไลฟ์เฟซบุ๊กนะครับให้คุณมาที่ตัวนี้ครับมาที่คําว่าวิดีโอนะครับคลิกเข้าไปครับแตะเข้าไปครับคุณจะเห็นคําว่าพุทอีเมล SMS นะครับให้คุณมาปิดคําว่าพุทครับปิดคําว่าพุทเนี่ยครับก็แค่นี้ครับก็จะเป็นการปิดการแจ้งเตือนนะครับจากพวกไอ้แฟนเพจต่างๆครับก็จะไม่เด้งขึ้นมาให้เรานึกรำคาญนะครับบางทีเราไปติดตามแฟนเพจ Facebook ไว้เยอะๆนะครับเกิดวันดีคืนดีมันแต่ละเพจไลฟ์ Facebook พร้อมๆกันนี่ก็มันก็เด้งขึ้นมาบางทีมันก็มาดูหน้ารำคาญกันนะครับก็เนี่ยเป็นวิธีการปิดนะครับการแจ้งเตือนนะครับไลฟ์ Facebook นะครับแต่ถ้าจะปิดทั้งหมดเลยนะครับทั้งอีเมลทั้ง SMS แต่นะครับก็ปิดนี้ปิดตัวนี้นะครับครับนี่ก็เป็นวิธีการปิดการแจ้งเตือนข้อความแบบพุทนะครับทั้ง Facebook มือถือและ Facebook ในระบบคอมพิวเตอร์นะครับยังไงเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ